ทีนี้พอเราพูดถึงมาเก๊า888ล่าสุดเป็นคุณดิวครับเธอออกมาแฉระลอกที่2ผมไม่แน่ใจว่าที่เธอออกมาระลอกที่2เนี่ยเพราะไปได้ยินบทสัมภาษณ์ของผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เมื่อวานนี้หรือเปล่าผู้บัญชาการว่ายังไงเดี๋ยวว่ากันคุณดิวบอกว่าตอนนี้4บใบไม้4พี่น้องตัวบใบไม้บินออกไปต่างประเทศครบหมดแล้วรอเคลียร์เรื่องจบแล้วจะบินกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมสินะหมายเหตุบใบไม้ที่เป็นตำรวจลางานได้นานขนาดนั้นเลยหรือปกติตำรวจลาได้มากสุด15วันได้ข่าวว่าลาไป10กว่าวันแล้วพี่ตำรวจบใบไม้นี่เที่ยวเก่งเหลือเกินตำรวจที่ไม่ใช่ตำรวจตำรวจที่ไม่ต้องทำงานเป็นตำรวจที่ขับแลมโบกินี่ครับไปทำงานเลิศเชื่อมั่นในตำรวจไทยที่ไม่ใช่คนนี้สังคมรอแล้วก็ติดตามอยู่นะคะคือถ้าใครไม่ตามการแฉรอบแรกเนี่ย4บใบไม้เป็นพี่น้องกันถูกแฉว่าเป็นเจ้าของเว็บมาเก๊า888นะครับ1ในบใบไม้สังคมก็ตั้งคำถามว่าเคยเป็นคนสนิทชิดเชื้อกับคุณดิวมาก่อนหรือไม่แล้วก็แตกหักกันแล้วพอแตกหักพอเวลาผ่านไปความแค้นเนี่ยมันสุมอยู่นะครับเธอก็เลยออกมาแฉให้สิ้นซากเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์มาเก๊า888นี่แหละครับท่านบอกว่าทั้งข้อมูลจากนักแสดงสาวก็คือคุณดิวนี่แหละที่กำลังจะหมายถึงและหลักฐานต่างๆนั้นไม่เพียงพอที่จะออกหมายจับครับตำรวจไซเบอร์ยืนยันว่าจะตรวจสอบและกวาดล้างเว็บพนันออนไลน์ทั้งหมดต่อไปคุณผู้ชมครับเอาซะงั้นคุณผู้ชมครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าพอผู้บัญชาการไซเบอร์ว่าอย่างนั้นคุณดิวก็เลยออกมานี่ไงนี่ไงก็ตำรวจบอใบไม้ที่อยู่ในตระกูลนี้เนี่ยเขาเป็นตำรวจรวยมากลางานไปได้ที10วันไม่ต้องทำงานแล้วก็รวยมากถึงขนาดขับลัมโบกินี่เนี่ยไปทำงานมันเหมือนกับพยายามจะบอกอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมพอนึกออกไหมพอจะเหมือนเขาจะบอกอะไรเราหรือเปล่าคุณผู้ชมครับระหว่างตำรวจไซเบอร์ระหว่าง4บใบไม้แล้วก็ระหว่างมาเก๊า888คุณผู้ชมครับคือคุณดิวออกมาโพสต์เนี่ยนะคุณผู้ชมมันต้องชั่งน้ำหนักว่าข้อมูลมันจริงเท็จประการใดให้ตายเถอะคุณผู้ชมครับข้อมูลตรงเป๊ะเลยกับคุณชูวิทย์ไม่รู้นะว่าคุณดิวกับคุณชูวิทย์เขาเตรียมกันหรือเปล่าหรือเขาคุยกันหลังบ้านหรือเปล่าแต่ข้อมูลทั้งคู่ตรงกันนะครับคุณชูวิทย์พูดแบบนี้นะฮะก่อนหน้านี้หลายวันแล้วบอกว่ามาเก๊า888ที่ดังมาจากเมียเก่าแฉใครเนี่ยเมียเก่าผมไม่รู้จริงนะใช้คำว่าเมียเก่าแฉแรงแค้นผู้หญิงมันน่ากลัวเลยต้องหลบไปลอนดอนสักพักรอเรื่องเงียบเห็นไหมฮะคุณดิวก็บอกว่า4บใบไม้ไปไหนอ่ะก็บอกว่าไปอังกฤษนะไปลอนดอนนะแล้วเคสนี้คุณชูวิทย์ก็บอกว่าแรงแค้นผู้หญิงมันน่ากลัวก็หมายถึงใครอันนี้ไม่รู้จริงๆนะแต่มันดันสอดคล้องกันหมายถึงว่าไอ้ที่หนีออกไปนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหประเทศไทยของเราสีเทาทำไมมันยั่วเยี่ยไปหมดทั้งไทยเทาแล้วก็จีนเทานะครับพูดถึงจีนเทานะครับตอนนี้คุณชูวิทย์บอกว่าแม้คดีจะไปถึงศาลแล้วแต่ก็สู้กันทั้งตามกฎหมายก็คือเอาพยานหลักฐานมาสู้กันในศาลแล้วก็สู้กันนอกเกมนะครับโดยคุณชูวิทย์พูดถึงขนาดที่ว่าเป็นขบวนการล้มคดีอิทธิฤทธิ์จีนเทากำลังจะแผลงฤทธิ์นะครับคุณชูวิทย์บอกว่าตู้ห่าวปฏิเสธทุกข้อหาแค่เริ่มก็แสดงถึงการต่อสู้ของฝั่งตู้ห่าวและเครือข่ายที่สู้กันทุกเม็ดแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับพยานสำคัญทั้งของตำรวจและของผมบางคนได้ถูกติดต่อเพื่อไม่ไปให้การแสดงว่ามีขบวนการล้มคดีนะครับโดยพยายามทำลายพยานฝั่งโจทก์อันเป็นส่วนสำคัญที่ศาลจะพิจารณาตัดสินในคดีอาญาโอกาสรอดก็จะเพิ่มขึ้นฝั่งอัยการที่เป็นทนายของประชาชนต้องวางแผนให้ดีนะโปรดจับตาอิทธิฤทธิ์จีนเทานี่คือคุณชูวิทย์พูดล่าสุดคุณผู้ชมครับ